ับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่คาชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาของข่าวนอกลู่ครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดตรังนะครับไปที่วัดหูแกงครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อนครับเด็กๆก็บวชกันมากมายครับบวชเป็นสามเณรคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจครับลูกจะได้ไม่เกเรที่ไหนแล้วก็ได้วิชาความรู้ทางด้านศาสนาด้วยครับบวชแล้วก็ต้องออกบิณฑบาตครับเนี่ยครับมีทั้งเนนรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มีหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าเนนบวชคราวนี้บวชเยอะมากครับบาตรที่อุ้มก็เหมือนกันหมดทำยังไงจะไม่ให้สลับกันนี่ครับเอาการ์ตูนมาแปะครับโดราเอมอนบางรูปครับเป็นพระเอกของดราก้อนบอลครับโงกุนส่วนเนนรูปนี้ครับไม่ต้องบอกก็ทราบครับว่าเป็นแฟนเบนเทนแน่นอนและทุกรูปวันนี้ครับเทศได้สวดได้แล้วก็ให้พรได้นอกลู่ต่อมายังอยู่ในวัดครับไปที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับไปดูงานบวชของคุณตินภาพกันหาพันธ์ครับงานนี้คุณพ่อก็มาคลิปผมก่อนโกนผมครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็มาร่วมด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับล้วนแต่เป็นรถของเพื่อนพ่อของนาคครับมาร่วมงานและมาถึงเวลาแห่นาคเข้าโบสถ์ครับดูครับมากเครื่องเสียงระทึมทีเดียวครับตอนแรกก็เห็นเป็นขบวนแห่นาคธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพอลึกเข้าไปครับปรากฏว่าไม่ธรรมดาครับพ่อนาคนั้นไม่ได้นั่งม้านั่งช้างหรือว่านั่งคอเพื่อนนะครับนั่งบนมอเตอร์ไซค์คันโตที่เรียกช็อปเปอร์ครับและคนขับนั้นไม่ใช่เพื่อนนาคครับเป็นเพื่อนของคุณพ่อของนาคครับดูนะครับแก่แล้วแต่ว่าหัวใจยังหนุ่มงานนี้นาคนั้นทำให้คุณพ่ออิ่มบุญแล้วก็อิ่มเอิบใจเต็มๆไปเลยครับและส่งท้ายครับนอกลูกก็ยังอยู่ในวัดอีกเหมือนเดิมครับคราวนี้ไปที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีดูงานเลี้ยงซะก่อนครับไม่ใช่งานเลี้ยงแต่งงานแต่ว่าเป็นงานเลี้ยงวันทำขวัญนาคครับโต๊ะจีน100โต๊ะผู้คนแน่นไปหมดเลยครับและบนเวทีครับนี่ครับคนที่จะบวชวันพรุ่งนี้ครับดีเจออฟแอบจิตครับชื่อจริงว่าอลงกรโพชัยเลิศพรุ่งนี้จะบวชครับแต่ด้วยอาชีพเป็นดีเจประจำร้านขายเครื่องเสียงประดับรถยนต์นะครับก็เลยมาโชว์ผลงานครั้งสุดท้ายก่อนเข้าวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ดีเจออฟแอบจิตบอกว่าเข้าวัดทั้งหมดในวันนี้และดูครับวันรุ่งขึ้นครับด้วยความที่เป็นดีเจเครื่องเสียงแต่งรถครับลูกค้าเยอะมากมาร่วมงานบวชวันนี้ครับดูนะครับนำรถที่ดีเจออฟแต่งให้ครับมาร่วมขบวนแห่แล้วก็เปิดเพลงกันก็คือฟังนะครับเป็นร้อยคันครับรถบางคันก็บอกว่าราคารถ 900,000 แต่ว่าค่าเครื่องเสียงที่ดีเจออฟแต่งให้นั้น 400,000 บาทครับและดีเจออฟยังไม่เข้าโบสถ์ครับยังทำหน้าที่สุดชีวิตจริงๆดูนะครับมิกซ์เพลงสแครชแผ่นในระหว่างที่ขบวนแห่เข้าโบสถ์นี่แหละครับแล้วโคโยตี้ก็เต้นกันสุดเหวี่ยงจริงๆเห็นภาพนี้แล้วเจ้าว่าสบายใจได้ครับวัดมีงานเมื่อไหร่ครับเครื่องเสียงไม่ต้องเช่าหลวงพี่ออฟจัดเต็มพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่